นี่ก็ตายมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะมาดูสวัสดีค่ะพี่อิฟนะคะสวัสดีค่ะพี่ข้าวค่ะวันนี้นะคะเราสามพี่น้องนะคะมาทำชาเลนจ์สนุกๆอีกแล้วนะคะเป็นชาเลนจ์ระบายสีนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะสีที่พี่อิฟเลือกมาเป็นสีเมจิซึ่งมีสีเยอะมากๆแต่คู่ก็ซ้ำกันนะพี่ข้าวหันไปนี่คือแบบต้องการให้รับพี่อิฟที่พี่อิฟพูดแต่พี่ข้าวกำลังจะหาเลยสีที่ให้มันนี่คือเป็นสีเมจิซ้ำมีสีซ้ำกันนะคะ20ประมาณ20กว่าสีเนาะและภาพที่เราจะใช้วาดในวันนี้นะคะก็เป็นภาพนี่เลยเป็นอะไรนะคะน้องข้าวบาร์บี้อุ้มหมาที่เขาเลี้ยงอยู่หมาอะไรนี่พันอะไรเอ่ยพันพุดเดิ้ลไม่ใช่หรอพุดเดิ้ลไม่ใช่เพราะว่ามีพันแกะด้วยพุดเดิ้ลพันนี้ก็มีนะพันขนเยอะพุดเดิ้ลน่าจะใช่นะเห็นนะคะวันนี้เรามีพ็อปพิเศษนะคะคือมีที่ปิดตานะคะให้จับทีละอันนะแล้วก็วน3รอบปิดแล้วทีปิดแล้วไม่เห็นพี่หลับตาพี่ไม่ได้มองซอฟทีมอ่ะเริ่มๆไปพี่ข้าวจับทีละสีเหรอใช่ไหมทีละสีเอาสีหางมานี่ไปแล้วหนึ่งสองนี่นะคะไปโอเคโอเคฮะเอาพี่เจอแล้วหนึ่งสีโอเคพี่ข้าวใช่ไหมครับอันนี้หนึ่งไปไปแล้วโอเคสองพี่อีฟขอเป็นสีสวยๆนะขอเป็นสีสวยแจ่มๆสีสวยๆได้แล้วทุกคนสาธุรอบสุดท้ายแล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะเฮ้ยชอบปิดตาเข้าใจเลยอ่ะเข้าใจตอนแบบหน้ากากนักร้องเลยอ่ะนี่คือเข้าใจตอนหน้ากากนักร้องเลยอ่ะอย่าเพิ่งอะไรกินทุกเลยอ่ะทำไมเค้กอ่ะพี่เฮ้ยทำไมทุกคนมีสีน้ำตาลหมดเลยอ่ะไม่เหมือนตาลเฮ้ยทำไมมันไม่มีสีดำๆเลยอ่ะชอบได้เลยได้สีส้มสีดำสีน้ำตาลคือเป็นครั้งที่พี่อีฟได้สีแย่ที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วสีแดงเดี๋ยวได้สีน้ำตาลเข้มฟ้าบานเงินเงินแล้วก็เหมือนสีนี่แหละแม่กาลาเกียดอีกไม่จบกาลาเกียดกาลาเกียดยังไม่จบเลยเนี่ยเป็นอะไรกับสีส้มกับสีน้ำเงินเนี่ยพร้อมไหมอุ้ยไม่พร้อมไม่พร้อมต้องพร้อมอ่ะพี่อีคิดว่าพี่จะแหวกทุกความดั้งเดิมนะคะของบาร์บี้ที่เคยมีแต่หนูก็จะแหวกแนวเป็นบาร์บี้ที่สวยและเฉี่ยวหนูจะวาบานแม่กาลาเกียดพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะไปเลยค่ะไปค่ะดูดิเอาละแต่เอาละแต่นี่มันเป็นสีปานที่ไม่สวยเลยอ่ะไหนไหนอ่ะมันกับดำมันสีดำต่างหากใช่เหรอเอามาออกสีดำๆอ่ะตอนแรกว่าจะระบายให้มันอุบาทอุบาทว่าได้สีมาแบบอุบาทแต่คิดไม่คืออุบาทนี่คือแบบระบายให้มันแหลกแนวไงไม่เอาดีกว่าเราคือเราเป็นคนสวยอ่ะเราก็ต้องทำให้มันสวยอ่ะให้เสือกับหน้าตามันปะมันไม่อีกต้องขอโทษนะนั่นคือการแสดงไม่ใช่ตัวตนของพี่อีฟเลยใช่ไม่ใช่กดซับกดซับโอเคไม่มีอะไรทำไมไม่มีกดดินการยืมสีเพื่อนได้ไม่มีเฮ้ยวันนี้เราระบายเรื่องบาร์บี้ใช่ป่ะเราพูดเรื่องนอกเรื่องกันดีกว่าใครมีเรื่องขี่จังๆไม่เอาหนูกลัวเลยแล้วนี่ไงดูบาร์บี้พี่อีฟน่ากลัวป่ะดูหลอนๆไหมหนูมีมาเอานะมีอยู่วันหนึ่งมีตากับหลานคู่หนึ่งหลานนอนไม่หลับตาเลยเล่าตาหลานเอ้ยทุยตาคือหลานเลยให้ตาเล่านิทานให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งมีตากับหลานคู่หนึ่งหลานนอนไม่หลับตาเล่านิทานให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งมีตากับหลานคู่หนึ่งนอนไม่หลับตาเล่านิทานให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งหลานนอนไม่หลับไม่ใช่ละสักเริ่มงงไม่เอาเรื่องผีนะตากับหลานนอนไม่หลับมันนานมากนานจนหนูจำไม่ได้อะไรอ่ะไม่ขำอ่ะขำจริงคนไม่ขำเลยอ่ะมันจะเครียดมากกว่าน้องๆมีโปรแกรมปิดเทอมไปไหนข้าวเค้กกินหนมอย่างเดียวคือกินอย่างเดียวโปรแกรมปิดเทอมข้าวเค้กมีอะไรจะบอกคนดูไหมที่เขาติดตามเราตั้ง900,000 ซับสไครต์แล้วมีแล้วที่ติดตามแค่นี้เหรอโอเค
ี่ข้าวอ่ะ Lady Go พูดอะไรให้มันดูดีนิดนึงดูดีย่อมากกว่าแล้วพี่ข้าวนี่คือสายย่อแท้ที่แท้ทูน้องๆรู้ไหมว่าพี่ข้าวเขาสายย่อมันเป็นคำที่เขาชอบพี่ข้าวลองย่อให้น้องๆดูสิไม่ใช่เต้นนะอ่ะย่อดิพี่ข้าวชอบย่อให้พี่อีพี่อีก็งงมันจะเป็นศัพท์อะไรอ่ะพี่ข้าวชอบพูดอะไรก็ได้เพื่อนตอบคิดมากกว่าแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้หรอมีอีกป่ะมีอีกไหมก็ย่อหัวเด้อไก่ย่าง5ดาวอุ้ยตอนนี้นะคะช่อง eMyTube นะคะใกล้จะ1ล้าน Subscribe แล้วนะคะน้องๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามตรงนี้ด้วยนะพี่น้องๆนะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อีฟด้วยนะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามค่ะรักนะคะโบฮีเมียนไม่ไปถึงมันก็ต้องมาใบสีเท่าเหมือนเดิมป่ะเป็นสีเนื้อไงแต่จะไปเนื้อแหละมันจะดีไหมคะเจ้าเนื้อทำสีผมมาเออพูดถึงนะพี่อิฟอยากทำสีผมนะเรื่องจริงเอาแล้วเอาแล้วปัดนอกเรื่องกันเถอะนอกโลกไหมอ้าวนี่ก็สีแล้วเหมือนผีอะเหมือนโดนเตะมาอาลีนสัมภาษณ์คือแบบว่าเหมือนแบบผีที่หนังหน้าเปื่อยอะหนูจะว่าบายไม่ได้เลยแต่บอกว่าอันนี้มันไม่ดีอ่ะมันจิ้มไปบางๆมันก็ยุ่ยๆอ่ะตอนนี้นะคะน้องๆสีน้ำเงินของน้องเค้กนะคะคือมันระบายไม่ได้นะคะดูนะเกิดการเปื่อยคือมันเป็นหัวอีกคนละแบบกันคือแบบนี้มันเป็นโปเกมอนใช่ไหมแล้วแบบปกติเราเป็นแบบนี้มันเป็นสีเฉพาะเป็นสีเมจิกที่ระบายแต่อันนี้มันไม่ใช่สีเมจิกที่ระบายพอระบายปุ๊บเออมันก็เลยเปื่อยเลยมันก็เลยเดี๋ยวมันจะพังพี่ก็เลยต้องคืออนุโลมเปลี่ยนให้น้องเค้กนะคะก็เป็นสีเดิมก็คือสีนี้อ่ะน้องข้าวจะเปลี่ยนไหมไม่ก้าวได้น้องข้าวเพราะว่าพี่ข้าวเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะว่าสีส้มอยู่ที่น้องเค้กมาถึงขนาดนี้แล้วโอเคข้าวถึงขนาดนี้แล้วเค้กสุดใจไม่ได้สีน้องเค้กจะเปลี่ยนเลยบ้างมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะพี่กลัวเหมือนอะไรเนี่ยพี่กลัวแล้วก็เนื้อเป็นขุยไม่เหมือนแบบเล่าเรื่องสยองอยู่แล้วอยู่ดีโผล่ขึ้นมาแบบว่ามีแบบไตเติ้ลอ่ะเดี๋ยววันนั้นแป๊บนึงนะสุดโต๊ะดูโต๊ะแล้วเค้กกำลังจะเดินหน้าขึ้นไปลงมาถอยมาเออทำไมเป็นโรคอะไรไม่รู้ถ้าจันด้วยอ่ะนั่งห่างๆไม่เป็นเลยครับถามจริงกลัวป่ะกลัวก็มันมีแค่3สีอ่ะสีเด่นคือสีส้มแล้วสีส้มไม่สวยด้วยนะอันนี้ของพี่อิฟนะคะอันนี้ของใครครับของหนูสวยคือตรงเลยผมไงแต่เส้นจะเสียมตาลโบตรงนี้อะไรอ่ะมันต้องใช้บาลานซ์กันนี่นะคะของพี่อิฟอ๋ออันนี้ก็มีผมด้วยก็สีตาลไม่ฟังหนูบ้างอย่างคืออยากให้เพื่อนๆมือมาทำด้วยโดยการไปปริ้นปริ้นแจกไปเฟซบุ๊กเดี๋ยวพี่จะมีไฟล์นี้นะคะไฟล์ที่พี่ปริ้นภาพมานะไปซื้อสมุดระบายสีมาเดี๋ยวลิงก์ไว้อยู่ในคอมเมนต์นะน้องๆถ้าไม่มีเครื่องปริ้นอ่ะก็ซื้อก็ได้มันไม่แพง20บาท10บาทนะเออมีหมดมี5บาทได้โอเคไม่มีหรอแต่ถ้ามีเครื่องปริ้นอ่ะดีปริ้นแบบทำแบบตามพี่อีกก็ได้ชอบสีมานี่นะคะสีของอ๋อไม่ห้ามดูห้ามดูอันนี้พี่อีฟอารมณ์ดีมากเพราะว่าพี่อีฟได้ระบายบาร์บี้นะคะบาร์บี้เป็นที่สวยเป็นการ์ตูนที่พี่อีฟโปรดปรานมากๆคือชอบเล่นบาร์บี้มากๆแล้วก็มีแพลนว่าอาจจะทำละครบาร์บี้มั้งสวยอ่ะนี่สวยเว้ยของพี่อีฟสวยอ่ะคือของพี่ข้าวสิพี่อีฟนะคะก็ตั้งชื่อให้ว่าน้องซินดราย่อมาจากซินเดอเรลล่าคือผสมกันก็ชอบผมสีเหลืองของเขานะคะทำไมผมสีเหลืองปากสีแดงคือเฉดสีที่อีฟได้มาเนี่ยมันโชคดีด้วยแหละมันก็เลยระบายแบบง่ายชุดสีแดงน้องพุดเดิ้ลเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองนะคะแล้วอันนี้ก็คือผมยาวลงมาตัวก็เป็นสีเหลืองอ่อนอะไรประมาณนี้นะก็ใส่กำไรประมาณนี้นะคะอันนี้น้องชื่อน้องอะไรซินด้าถ้าน้องๆนะคะชอบซินด้าก็เข้ามาโหวตกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคอมเมนต์นี้เลยจะได้รู้ว่าพี่อีเป็นผู้ชนะหรือเปล่าหนูได้สีน้ำตาลน้ำเงินแล้วก็สีส้มอ่าฮะซึ่งหนูระบายเป็นผมสีส้ม uh-huh. ก็คือตัดกับน้ำเงินอ่ะเหมือนก็ไม่ให้รู้มันเข้ากับหน้าสีผิวตัวก็เป็นสีส้มตรงแขนเสื้อเป็นสีน้ำเงินส่วนตัวเสื้อเป็นสีส้มส่วนหมาคือ
เป็นสีน้ำเงินเป็นสีหน้าเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ตรงผมเป็นสีส้มชื่อออเรนจ์ออเรนจ์อีกแล้วออเรนจ์อ๋อออเรนจ์ออกแนวแบบหน้าฝรั่งแบบชื่อญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นออเรนจ์อันนี้สวยนะเหมือนเข้ากับฮาโลวีนนะปากสีดำตัวสีแดงพี่ว่ามันก็ดูหลอนๆดีสวยมากหลอนๆข้าวคือแต่พี่เอาไว้ติดหน้าห้องนอนข้าวไหมมีชื่อไหมคะบาร์บี้ผีหน้าเปื่อยน้องๆคนไหนนะคะที่อยากระบายภาพแบบพี่อีฟนะคะพี่อีฟนะคะส่งลิงก์นะคะไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยสามารถดาวน์โหลดไประบายสีที่บ้านได้เลยและน้องๆคนไหนนะคะที่ระบายสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาให้พี่อีฟดูได้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อีฟได้นะจะถึงล้านซับแล้วบ๊ายบาย